ถาบันชีวเวชศาสตร์โมเลกุลก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็มุ่งเน้นที่จะผลิตงานวิจัยเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านชีวเวชศาสตร์โมเลกุลนะครับไปพัฒนางานวิจัยเพื่อที่จะมีการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็นำไปต่อยอดจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการป้องกันหรือรักษาการผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์สุขภาวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยเป็นถูกควบคุมโดยหน่วยเล็กๆคือชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลนี่แหละครับการที่เข้าใจถึงองค์ความรู้ต่างๆจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงออกรวมถึงควบคุมภาวะต่างๆของร่างกายได้รวมถึงการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยครับการเรียนชีวโมเลกุลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการเรียนของที่มีขนาดเล็กในระดับโมเลกุลแต่ว่าเราสามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะศึกษาวิจัยตอนนี้สถาบันก็นำมาใช้ในการผลิตมันสำปะหลังชนิดใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตการใช้ความรู้ทางด้านประสาทพัฒนาการมาส่งเสริมกระบวนการรู้คิดในเด็กกระบวนการในการรักษาโรคพันธุกรรมอย่างเช่นทารัสซีเมียแล้วก็การผลิตวัคซีนชนิดใหม่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุก็คือโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์หากย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะคะตลอดเวลาในการเรียนท่านอาจารย์สอนเสมอค่ะว่าสิ่งที่เราทำงานวิจัยที่เราคิดต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถช่วยสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ก็ได้ร่วมกับทางทีมทางด้านสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลในการคิดค้นหาว่าสมุนไพรชนิดไหนสามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้สมุนไพรตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการวิจัยของอาจารย์นะคะก็จะมีชื่อว่าผักคลาดหัวแหวนพืชชนิดนี้เนี่ยค่ะจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยเพิ่มการทำงานของออร์แกเนลบางอย่างในสมองได้นอกจากการศึกษางานวิจัยทางด้านสมุนไพรแล้วนะคะทีมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเราจึงไปทำโครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีโดยผนวกใช้ความรู้จากทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนเข้าไปในโครงการนี้ด้วยค่ะโดยกระบวนการของโครงการนี้ค่ะเราเอาผลการตรวจสุขภาพเนี่ยไปชี้แจงให้ผู้สูงอายุแต่ละท่านได้รับทราบว่าแต่ละท่านควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงรวมไปถึงแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นยังไงเราคาดหวังว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการของเราท่านจะมีทั้งสุขภาวะกายสุขภาวะใจที่ดีขึ้นค่ะรู้สึกยินดีและมีความภูมิใจนะครับที่สิทธิ์เก่าเราไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับรวมถึงนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากที่สถาบันของเราเนี่ยครับไปใช้ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือเป็นปัญญาของแผ่นดินเราได้เล่าเรียนได้รับความรู้แล้วเนี่ยมีโอกาสเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถตอบแทนสังคมได้สิทธิ์เก่ารวมถึงสิทธิ์ปัจจุบันทุกคนเนี่ยก็จะนำองค์ความรู้ที่เราได้รับไปใช้เป็นเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาสุขภาวะคนไทยให้ดีต่อไปครับสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นอยากจะเห็นคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนทั้งโลกมีสุขภาพที่ดีเราคิดค้นงานวิจัยเราพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีเชื่อมั่นนะคะว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมหิดลพร้อมที่จะดูแลประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ